กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทำมาหากินครับคุณผู้ชมครับในช่วงปุจฉาช่วงที่แล้วคุณสุพจน์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นตั้งประเด็นคำถามที่ว่าทุกวันนี้ผู้ชายในสังคมนะครับต่างก็เห็นคุณค่าความเป็นคนของผู้หญิงนั้นน้อยลงบางสังคมนั้นมองว่าเป็นเครื่องเล่นซะด้วยซ้ำไปนะครับคำถามก็คือว่าแนวความคิดธรรมะข้อไหนครับที่จะทำให้ทัศนคติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปครับกล่าวนมัสการครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นคำถามจากคุณสุพจน์มหาพันธ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นท่านเรียนถามอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้ในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ชายเนี่ยให้คุณค่าผู้หญิงน้อยลงนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะยังคงรักสนุกอยู่นะครับก็ยังคงหาเสียหาเลยอยู่เนี่ยนะครับมาสะท้อนเห็นอะไรครับอาจารย์ก็สะท้อนถึงหนึ่งความยึดติดถือมั่นในตัวของผู้ชายว่าผู้ชายเนี่ยยังเป็นช้างเท้าหน้าอยู่สูงกว่าผู้หญิงมองผู้หญิงต่ำอันนี้เป็นทัศนะแบบปิตาธิปไตยติดมาตั้งแต่สมัยสังคมบรรพกาลแล้วสังคมบรรพกาลเนี่ยทุกแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกจะมองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของผู้หญิงโดยเฉพาะในสังคมอินเดียนั้นจะมองผู้หญิงว่าเป็นพัสดุเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของผู้ชายผู้ชายจะช่วงใช้ยังไงก็ได้ไม่ได้มีความเป็นคนเลยไม่ได้มีความเป็นคนไม่ให้เกียรติเลยครับนะผู้หญิงต้องทำงานบ้านต้องทำตามที่ผู้ชายสั่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผู้หญิงเป็นสิทธิขาดของผู้ชายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสามีอินเดียสมัยโบราณนั้นหนักถึงขั้นว่าถ้าสามีตายนะผู้หญิงก็ต้องเข้ากองไฟด้วยนะถ้าไม่โดดเข้ากองไฟเนี่ยอยู่เป็นไม้นะเขาถือว่าไม่พักดีนี่มันขนาดนั้นอันนี้เป็นทัศนคติเก่าแก่แต่โบราณที่เหยียดลูกผู้หญิงเขาเรียกในเชิงวิชาการทัศนะแบบปิตาธิปไตยถือสังคมที่ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงอันนี้ไม่ถูกต้อง 2. สะท้อนลักษณะความหย่อนจริยธรรมของคนครับในสังคมไทยหรือสังคมนั้นๆ นะถ้าเขามีคุณธรรมจริยธรรมเขาก็รักเดียวใจเดียวแต่การที่ยังทำอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าข้างในนั้นบกพร่องคือขาดคุณธรรมจริยธรรมครับทีนี้ท่านก็บอกว่าจริงๆมันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับตอนนี้ผู้หญิงเองบางกลุ่มก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะมองว่าเป็นอาชีพเสริม ก็คงจะมีนะครับหรือในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนส่วนใหญ่เขาก็ทำกันมันคือถ้าถามให้ทันสมัยคือเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับอาจารย์ก็อันนี้ก็น่าห่วงครับทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยมาถึงจุดที่เส้นศีลธรรมนั้นมันเป็นสีเทาไปหมดเลยครับแต่เดิมนั้นชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีมันชัดเจนมากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเบี่ยงเบนไปหมดศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเข็มทิศทางจริยธรรมของสังคมเบี่ยงเบนไม่ตรงเข็มทิศเนี่ยทิศไหนทิศนั้นนะเหนือใต้ใต้ออกตกก็ตกครับชี้ไปทางทิศไหนก็ทางทิศนั้นนี่คือเข็มทิศก็เหมือนเข็มทิศจริยธรรมสมัยก่อนโกงเนี่ยไม่ดีก็คือไม่ดีหลายปีมานี้พอโกงแล้วแบ่งบอกดีนะถ้าโกงแล้วแบ่งนะโกงแล้วแชร์โกงแล้วแจกแจกกันกินโดยทั่วถึงนะครับไม่เป็นไรหรอกหรือเดี๋ยวนี้อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าโกงเงินแล้วถ้าจับได้คืนไปก็ไม่ผิดหรอกนะข่าวเงียบก็ทุกอย่างก็หายไปใช่ครับมันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรตามหลักแต่ไหนแต่ไรมาคุณไปโกงเขาจับได้คุณก็เข้าคุกเอาของไปคืนก็เข้าคุกผิดทุกประตูยิ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะพอไปโกงปุ๊บอย่าว่าแต่จับได้เลยไม่ต้องจับได้หรอกแค่ไปลักไปชอบไปขโมยของเข้ามาด้วยเจตนาที่จะลัก 100% ทันดีได้หยิบทรัพย์ให้เคลื่อนปาราชิกขาดจากความเป็นพระเลยนั้นจริยธรรมมันชัดขนาดนี้หลังๆมานี้มันเพี้ยนหมดไปชอบเข้ามาไปโกงเข้ามาเอาไปคืนแล้วไม่เป็นไรจบๆกันไปมันจบที่ไหนครับจริงๆในทางเทคนิคเนี่ยไม่จบยิ่งคุณไปโกงของเข้ามาแล้วเจ้าของบอกว่าเอาไปเถอะพอเจ้าของทอดทุระปุ๊บยิ่งปาราชิกหนักเป็น2เท่าเท่ากับว่าคุณโกงสำเร็จแต่เข็มทิศทางจริยธรรมเดี๋ยวนี้เพี้ยนหมดพอเจ้าของบอกว่ายกให้ก็บอกเห็นไหมไม่เป็นไรแล้วเขาไม่เอาความนี่คือไม่รู้พระธรรมวินัยเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้อีกหน่อยนี่คนโกงก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองสิโกงได้ไม่เป็นไรมาแบ่งกันโกงได้ไม่เป็นไรจับได้ก็คืนไปก็เป็นอันจ บ
เห็นไหมว่านี่คือความล้มเหลวทางจริยธรรมของสังคมไทยมันหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วจากเรื่องเล็กๆพวกนี้มันก็เลยลามไปเรื่องชู้สาวลามไปเรื่องคอร์รัปชันในภาคการเมืองในภาคธุรกิจจนหลายๆประเทศย้ายฐานการทำธุรกิจจากเมืองไทยไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นหมดเพราะอะไรเสียค่าสารพัดเลยยุบยิบไปหมดจนเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะมาลงทุนที่เมืองไทยจ่ายแล้วต้องจ่ายอีกใช่จ่ายรอบแรกคิดว่าจบแล้วอ้าวผ่านรอบแรกมันแค่บันไดขั้นเดียวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเห็นไหมฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำให้เข็มทิศทางจริยธรรมนั้นเป็นเข็มทิศที่เที่ยงตรงทำยังไงเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนโสกราติสซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนั้นตอนที่โสกราติส ถูกศาลสั่งให้กินยาพิษใช่ไหมครับก็มีลูกศิษย์เข้าไปช่วยลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ครับพวกเรายินดีช่วยให้ท่านอาจารย์นั้นรอดจากคุกไปได้อาจารย์ท่านบอกว่าเธอไม่ต้องช่วยฉันยินดีที่จะกินยาพิษนี้ให้ตายไปทำไมล่ะครับอาจารย์เพื่อที่จะรักษากฎหมายของบ้านนี้เมืองนี้ให้มันศักดิ์สิทธิ์ฉันยินดีเดิมพันด้วยชีวิตครับและพอท่านตายเห็นไหมกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบ้านมันถึงเป็นบ้านเมืองมันถึงเป็นเมืองไงทุกวันนี้มีใครยอมตายเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์บ้างทุกคนยอมละเมิดเพื่อให้ตัวเองรอดและให้กฎหมายนั้นตายทั้งนั้นเลยครับบ้านเมืองเรามันถึงวุ่นวายไงสิ่งที่เราเรียกร้องกันคือนิติธรรมใช่ไหมคือรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายคนทุกคนเสมอภาคการภายใต้กฎหมายมันจึงไม่เคยเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เฉพาะบางชนชั้นครับบางชนชั้นกฎหมายไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นในการผดุงคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมในใจไม่พอกฎหมายต้องมาช่วยเพราะลำพังคุณธรรมในใจคนมันก็ร่อนขึ้นทุกวันคนมันพัฒนาในทางช่อชนนะครับคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกิเลสมันก็ได้รับการศึกษาด้วยกิเลสปริญญาตรีก็โกงแยบยลขึ้นกิเลสปริญญาโทโกงแยบยลหนักขึ้นอีกกิเลสปริญญาเอกหนักขึ้นอีกโกงเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ถูกโกงยังต้องไปขอบคุณเขาอีกเห็นไหมครับฉะนั้นลำพังคุณธรรมในใจคนที่จะทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขไม่พอต้องร่วมกันสร้างกฎหมายให้มาอุปถัมภ์คุณธรรมในใจคนอีกแรงหนึ่งอย่างเนี้ยมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ครับคุณสุพจน์ตั้งประเด็นคำถามตั้งข้อสังเกตนะครับเพิ่มเติมว่าการหาความสุขลักษณะนี้หรือการกระทำผิดลักษณะนี้เนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นตอนที่ผู้ชายเนี่ยเขาอยู่รวมกลุ่มกันคือถ้าอยู่กันเดียวๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้หาความสุขลักษณะนี้นะครับแต่พอเข้าแก๊งเข้าสังคมเนี่ยจะต้องมีทุกครั้งไปมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันจะมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องของการระงับราคะกามตัณหาอะไรพวกนี้มันทำได้ไหมครับอันนี้ง่ายๆนะหนึ่งมันสะท้อนสภาวะล้มเหลวของคุณธรรมในใจของคนคนนั้นเองครับเพราะคนที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมยังไงเขาก็ไม่ทำการที่คุณทำแล้วคุณอ้างพวกเนี่ยยกโทษให้กับเพื่อนและพวกตัวเองผิดยังไม่ยอมรับผิดอีกนะครับยังจะหาเหตุผลมาอธิบายให้ความผิดของตัวเองมีความชอบธรรมอีกฉะนั้นดีที่สุดถ้าเราอยู่กวนไหนอยู่กับคนกลุ่มไหนแล้วศีลธรรมเสียหายเนี่ยออกมาห่างๆดีที่สุดอย่าไปอยู่ด้วยเพราะอยู่ด้วยแล้วหน้ามืดนะอยู่ด้วยแล้วเสียคนอย่าไปอยู่ด้วยออกมาห่างๆเลยเพราะอะไรกฎหมายไม่ได้บังคับไว้นี่ว่าคุณต้องไปอยู่กับคนพันนั้นเนี่ยคุณรู้เนี่ยถ้าไปอยู่ใกล้แล้วเสียหายแน่ๆบางทีมันไปเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคตนะครับอาจารย์อาตมาว่าคนดีจริงเขาไม่ยอมทำหรอกอาตมามีลูกศิษย์หลายคนนะมีคนบอกว่าท่านเซ็นหรือถ้าท่านเซ็นแล้วเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ยท่านได้ไปนิ่มๆเลย200 ล้านคนคนนี้บอกว่าผมไม่เซ็นถ้าให้ผมเซ็นผมขอลาออกปรากฏว่าท่านลาออกจริงๆท่านบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยโอกาสจะมาเกิดเป็นคนน้อยครั้งนักเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งขอให้มีชีวิตที่สะอาดเถิดเซ็นแก๊กเดียวแล้วได้เงินมา200 กว่าล้านท่านบอกว่ากลับไปในสบตาพ่อก็ไม่ได้สบตาแม่ก็ไม่ได้สบตาตัวเองก็ไม่ได้คนอย่างนี้สิเป็นคนที่เข้มทิศทางจริยธรรมเที่ยงตรงและคนอย่างเนี้ยคือคนที่เป็นแรงบันดาลใจทางศีลธรรมให้กับพวกเราได้ถ้าคนอย่างนี้มันหาได้ยากนักเราก็เป็นซะเองไม่ต้องรอให้คนอื่นเป็นหรอกเราเป็นมันเลยนะเป็นคนต้นแบบทางจริยธรรมการนมัสการครับอาจารย์ครับข้อคิดที่ได้รับจากการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ปอวิชชาเมธีในวันนี้คือเรื่องของการอย่านำเอาปัจจัยภายนอก
หรือว่าความคิดเห็นของคนในสังคมอื่นๆที่มองดูแล้วเป็นสิ่งที่ผิดเรามาเป็นข้ออ้างนะครับว่าเราควรจะต้องกระทำตามเราต้องร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับทำให้เข็มทิศทางศีลธรรมนั้นกลับมาตรงเหมือนเดิมครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคิดเห็นของผู้บริหารกันบ้าง นะครับว่าข้อคิดอะไรรวมไปถึงหลักธรรมข้อไหนนะครับที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวกลับมาครับหายใจเย็นคน